ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่งการพูดกันครั้งนี้อาตมาจะกล่าวกับท่านทั้งหลายโดยหัวข้อว่าชีวิตที่มีความสดชื่นเยือกเย็นก็จะพูดถึงชีวิตชนิดที่มีความสดชื่นเยือกเย็นพร้อมทั้งความงดงามน่าดูน่าชมน่าชื่นใจอีกด้วยท่านคิดว่ามันมีอยู่ไหมเมื่อกล่าวตามทางธรรมะหรือตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นงดงามนั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาเรามันชินอยู่กันแต่ด้วยชีวิตที่ร้อนมาตลอดเวลาชินอยู่กับชีวิตชนิดนี้จนรู้สึกอร่อยในการเกลือกกลั้วอยู่ในชีวิตชนิดนั้นมันก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะมีอะไรอื่นอีกที่ดีกว่านั้นเขาเคยเปรียบความข้อนี้กันว่าเหมือนกับสัตว์เช่นนอนเป็นต้นที่เกิดอยู่ในของร้อนเช่นพริกเป็นต้นนอนนั่นก็อยู่สบายแล้วก็อร่อยอยู่ด้วยการกินของร้อนมันไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเคยชินตัวอย่างนี้ยกมาเพื่อให้เห็นในแง่ความเคยชินและการที่หลับหูหลับตาอยู่ในสิ่งนั้นด้วยความเคยชินแล้วก็ถือเอาว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดกันถึงชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นคือไม่ร้อนแล้วก็มีความงดงามดูแล้วก็งดงามสบายตาสบายใจน่าชื่นใจเราจะพิจารณากันดูว่ามันได้แก่ชีวิตชนิดไหนถ้าจะกล่าวให้มันสั้นข้าวก็เราเอาว่าชีวิตที่งดงามนั่นก็แล้วกันมันมีความงดงามอยู่ที่ความสดชื่นเยือกเย็นหรือเพราะเป็นชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นมันจึงมีความงดงามไม่ใช่งดงามเหมือนภาพเขียนด้วยเส้นสีเหลืองเขียวแดงเป็นต้นมันงดงามอยู่ที่มีความสดชื่นเยือกเย็นเรามาเรียกกันสมัยว่าเป็นชีวิตที่สวยงามอ้าวเราก็ลองไล่ดูไล่ไปว่ามันเป็นชีวิตชนิดไหนอย่างไรกันเพราะที่เราทราบได้หรืออาจจะยังทราบได้ก็ดีที่เราเห็นได้ด้วยตาเราเองก็ดีหรือแม้จะมีการคำนวณเอากันบ้างก็ดีมันก็พอจะเห็นได้จากชีวิตนานาชนิดเหล่านี้ชีวิตเทวดาเราไม่เคยไปเราไม่เคยเป็นแต่เราเคยได้ยินการพูดจาที่ทำให้เชื่อได้ว่าชีวิตชนิดนั้นมันมีอยู่แบบหนึ่งจริงๆเป็นชีวิตเทวดาสวยงามไหมมันก็ไม่แน่เพราะว่าเทวดาก็ยังมีกิเลสตัณหายังมีกิเลสตัณหามันก็ราวร้อนอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่สวยงามเทวดายังมีตัวกูของกูทะเลาะวิวาทกันก็มีมันก็ไม่สวยงามเทวดาก็ยังกลัวตายเหมือนคนตัวทั่วไปมันก็ไม่งามที่ลดลงมาเป็นชีวิตพระจักรพรรดิคือพระราชาเนื้อพระราชางดงามไหมอ้าวมันก็ยังมีกิเลสไม่ดีไปกว่าเทวดาก็นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นโรคระบบประสาทก็ได้เพราะว่าวิตกกังวลอยู่ด้วยการที่จะได้มา
ซึ่งอำนาจหรือการจะสูญเสียไปซึ่งอำนาจมันก็ยังไม่งดงามไม่เย็นในชีวิตนายทุนเศรษฐีประเภทนายทุนก็เดือดร้อนอยู่ด้วยเรื่องทุนโดยเรื่องที่จะเพิ่มทุนด้วยเรื่องที่จะเอาเปรียบคนอื่นด้วยเรื่องทุนมันก็ไม่งามชีวิตชาวนาตามธรรมดามันก็อาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ชาวไร่ชาวสวนคนค้าขายคนอะไรก็ตามมันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ลงไปถึงคนยากจนมันก็ทนทรมานอยู่จะเป็นคนกวาดถนนล้างท่อถนนคนแจวเรือจ้างมันก็ดูไม่งามในลักษณะธรรมดาทั่วไปแต่ขอให้กำหนดไว้ทีก่อนว่ามันเป็นชีวิตที่จะทำให้งามได้เหมือนกันทีนี้มาดูชีวิตสัตว์เดรัจฉานช้างม้าวัววัวควายนกหนูปูปลาแม้แต่ว่าชีวิตยุงมันก็ไม่เห็นว่าสวยงามน่าชื่นอกชื่นใจที่ตรงไหนอาตมาเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าชีวิตแบบผีเสื้อที่สวยงามตัวมันก็สวยงามแล้วอาชีพของมันก็ไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำผีเสื้อนี่พอรุ่งเช้าขึ้นมาก็บินไปตามดอกไม้สวยๆดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ดอกโน้นเปลี่ยนเรื่อยไปเพื่อจะดูดน้ำหวานของดอกไม้เหล่านั้นกินนั่นน่ะคือการงานของมันเที่ยวบินไปในอากาศอันสดชื่นยามเช้าดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้สวยๆไปเทียบกับอาชีพคนแจวเรือจ้างคนถีบสามล้อคนล้างท่อถนนดูมันก็ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาไอ้ชีวิตผีเสื้อเนี่ยเป็นจุดสำหรับเปรียบเทียบหาความงดงามแห่งชีวิตอาตมาขอให้ท่านกำหนดไว้ว่าผีเสื้อตัวมันสวยอยู่กับแต่ดอกไม้สวยๆงานอันเหน็ดเหนื่อยของมันก็คือการดูดน้ำหวานจากดอกไม้มันมีความหมายอย่างนี้ขอถือความหมายอย่างนี้ว่าเป็นชีวิตที่งดงามเราจะมีชีวิตที่มีความหมายงดงามอย่างผีเสื้อได้หรือไม่อาตมาว่าได้พวกที่เขาดูกันแต่ทางวัตถุเขาก็ว่าไม่ได้เพราะว่าคนจะเป็นผีเสื้อก็ไม่ได้หรือว่าผีเสื้อนี่เดี๋ยวก็ถูกนกโฉบเอาไปกินเสียตายแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปเอาความหมายอย่างนั้นเอาความหมายแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่สดชื่นเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นชีวิตที่สวยงามเราจะปรับปรุงชีวิตของคนเราเรานี่แหละที่อยู่บนบ้านบนเรือนนี่แหละนั่นมันมีความหมายเช่นนั้นบ้างคือมีความงดงามไม่มีความทุกข์ไอ้ผีเสื้อไม่มีความทุกข์เพราะมันคิดให้เป็นทุกข์ไม่ได้ไอ้ส่วนคนเราเนี่ยมันคิดได้แต่มันไปคิดให้มีความทุกข์คือมันคิดไม่เป็นมันไม่คิดชนิดที่ว่าจะมีความสงบสุขอาตมาหมายความว่าเราทำอะไรไปตามเดิมชาวสวนชาวนาค้าขายถีบสามล้อแจวเรือจ้างไปตามเดิมแต่เราเปลี่ยนชีวิต ส่วนลึกคือความหมายในชีวิตส่วนลึกจะใหม่คือมีความพอใจในเมื่อเราได้ทำหน้าที่อย่างนั้นไม่จะถีบสามล้อแจวเรือจ้างเหงื่อไหลขย้อยแต่เมื่อรู้สึกอย่างถูกต้องว่านั่นคือหน้าที่ของมนุษย์เป็นธรรมะของมนุษย์เมื่อได้ประพฤติธรรมะของมนุษย์แล้วก็ควรจะพอใจไม่พอใจในธรรมะของมนุษย์แล้วจะไปพอใจในอะไรเล่าเราก็พอใจในธรรมะซึ่งเป็นหน้าที่ของมนุษย์จะแจวเรือจ้างจะถีบสามล้อแต่ถ้าทำด้วยความพอใจมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นสุขอยู่ในการงานเมื่อเป็นสุขอยู่ในการงานมันก็ทำได้มากเมื่อทำได้มากไม่เท่าไรมันก็พ้นจากความยากจนไม่ต้องถีบสามล้อไม่ต้องแจวเรือจ้างแม้ว่าจะต้องถีบสามล้อหรือแจวเรือจ้างอยู่ก็ตามแต่ถ้าทำอยู่ด้วยความพอใจ
มันก็มีชีวิตที่งดงามเหมือนกับผีเสื้อพอใจในดอกไม้งดงามเราก็พอใจในการงานที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์เพราะเรารู้จริงรู้ถูกต้องว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะเมื่อมีธรรมะแล้วก็พอใจพอใจในธรรมะแล้วมันก็จะรู้สึกเป็นสุขเหมือนกับว่าผีเสื้อที่ดูดน้ำหวานดอกไม้นั่นเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้คนเรามันทำจิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันทำไม่ได้มันทำไม่เป็นมันไม่มีปัญญาจะทำไม่มีปัญญาที่จะคิดว่าไอ้หน้าที่ของมนุษย์แล้วเป็นธรรมะทั้งนั้นไปทำข้าวแล้วควรจะพอใจเมื่อพอใจก็ทำได้มากเมื่อทำได้มากก็มีผลมากเดี๋ยวมันก็มีได้ผลล้นเหลือใช้เหลือกินเปลี่ยนไปเป็นมีชีวิตที่ไม่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำหน้าที่อย่างอื่นอยู่ด้วยความพอใจมันก็เป็นชีวิตของผีเสื้อยิ่งขึ้นไปคือชีวิตที่มีความพอใจเป็นสุขอยู่ในการงานเดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้เรามีจิตชนิดที่บูชากิเลสรักความสุขสนุกสนานอร่อยของกิเลสมันจะมาพอใจในการถีบสามล้อหรือแจวเรือจ้างไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันก็คิดว่าไปขโมยดีกว่าไปปล้นไปจี้ดีกว่าไปข่มขืนเอาดีกว่ามันก็เลยทำไม่ได้เพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะมันก็มีสติปัญญาพอที่สร้างความพอใจขึ้นมาได้จากการงานที่เรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำนั่นเองเดี๋ยวนี้เรามีกิเลสชนิดที่มันไม่ยอมให้เราคิดอย่างนั้นเรามันไม่คิดอย่างนั้นมันคิดแต่เรื่องสนุกสนานอร่อยไปท่าเดียวมันก็ทรมานแม้มันจะได้ทำงานเบาๆมีเงินเดือนมากมันก็ทรมานเพราะมันหิวอยู่ด้วยกิเลสไม่เป็นชีวิตชนิดผีเสื้อได้แม้จะเป็นคนแจวเรือจ้างถีบสามล้อแต่ถ้ามีจิตชนิดที่ถูกต้องพอใจในหน้าที่ของมนุษย์แล้วมันก็มีความสุขอยู่เมื่ออาบเหงื่อต่างน้ำนั่นเองนี่เรียกว่าชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นงดงามตามความหมายแห่งชีวิตของสัตว์สวยงามเช่นผีเสื้อเป็นต้นเดี๋ยวนี้เรามีชนิดกิเลสไม่มีเราชนิดสติปัญญาที่จริงมันก็ไม่ใช่เรากันทั้งสองอย่างนั่นแหละกิเลสก็ไม่ใช่เราสติปัญญาก็ไม่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้ที่เรายึดถือเป็นเรานั่นน่ะมันมีอยู่สองชนิดความโง่ทำให้ยึดถือกิเลสเป็นเราความฉลาดทำให้ยึดถือสติปัญญาเป็นเรามีเรากิเลสมันก็เต็มไปด้วยกิเลสมันก็โง่ถ้ามีเราของสติปัญญามันก็ฉลาดมันก็ไม่โง่จิตที่รู้ผู้เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายคำว่าพุทธะนั้นรู้จักกันกี่มากน้อยรู้จักกันกี่มากน้อยก็ลองคิดดูเราไม่รู้เราหลับอยู่เราเหี่ยวแห้งอยู่ในจิตใจเพราะว่ากิเลสมันเผาลนแล้วชีวิตจะไปสดชื่นเยือกเย็นสวยงามได้อย่างไรกันเราจงเป็นพุทธบริษัทให้สมชื่อเป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ตื่นจากความหลับคือความโง่แล้วก็เบิกบานอยู่ในความพอใจในธรรมพอใจในความถูกต้องนี่มันเป็นสิ่งที่ทำได้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ทำได้สำหรับทุกคนแม้แต่คนแจวเรือจ้างคนกวาดถนนคนถีบสามล้อมันก็ทำได้ถ้ามันมีธรรมะพอมันศึกษาธรรมะพอมันมีความรู้อย่างถูกต้องตื่นจากความโง่แล้วก็เบิกบานอยู่เมื่อทำงานชนิดที่อาบเหงื่อต่างน้ำบรรพบุรุษของคนไทยเราเคยเป็นอย่างนี้มาแล้ว
เคยรอดตัวด้วยความเป็นอย่างนี้มาแล้วคือเป็นสุขอยู่ในการงานสนุกอยู่ในการงานพอใจอยู่ในการงานทำงานเพลิดเพลินได้ผลมากไม่ต้องไปปล้นไปจี้ไปขโมยเหมือนที่เดี๋ยวนี้กำลังมีมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่ที่เราควรจะพอใจและเป็นสุขเมื่อได้ทำหน้าที่คนชนิดนี้ก็จะมีชีวิตที่งดงามแบบผีเสื้อไม่ได้มันก็จะมีชีวิตอย่างสกปรกในสิ่งสกปรกหรือจะมีชีวิตอย่างสิ่งที่โหดร้ายเป็นเสือเป็นสางเป็นสัตว์ร้ายดุร้ายไปตามเรื่องของเขาไม่เป็นชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นแต่อาตมาพูดว่ามีชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นและงดงามด้วยคือชีวิตของพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสุขสนุกสนานอยู่ด้วยความพอใจในหน้าที่การงานเหมือนผีเสื้อที่เป็นสุขอยู่เมื่อเที่ยวดูดน้ำหวานจากดอกไม้สวยงามฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะอันเป็นชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นและงดงามยิ่งขึ้นทุกทีและมากขึ้นทุกปีทุกปีกว่าจะมีจิตใจชนิดที่เป็นสุขปราศจากความทุกข์เพราะพอใจในธรรมะที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวคือการทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาการบรรยายนี่หมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยายด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเริ่มเข้าใจชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นและงดงามแล้วด้วยกันทุกคน